สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุณลินลีระสันทนะนะคะจากองค์กรเอเชียแปซิฟิกเรฟิวจีไรท์เน็ตเวิร์กค่ะซึ่งในงานวันที่23กุมภาพันธ์นี้เราจะมาพบกับงาน MSM Multi Stakeholders Meeting แต่ในช่วงเวลานี้นะคะเรามีสกู๊ปพิเศษที่ทางเราเนี่ยได้เชิญท่านอาจารย์ดร.ศรีประภาเพชรมีศรีมาค่ะเรียนเชิญสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะงั้นเรามาเริ่มสกู๊ปพิเศษสั้นๆนี้นะคะเพื่อที่อาจารย์จะได้แนะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวค่ะคำถามแรกเลยนะคะอาจารย์คิดว่าในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางด้านนโยบายหรือว่าบริการช่วยเหลือทางสังคมโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยยังไงบ้างแล้วในโดยเฉพาะตัว NSM เนี่ยอาจารย์นับว่าเป็นความก้าวหน้าไหมคะก่อนอื่นก็ต้องขอโทษทางเอพริลนะคะที่ไม่สามารถไปร่วมงานวันที่23ได้แต่ฉันก็ยินดีมากที่เราสามารถที่จะมีสกู๊ปพิเศษวันนี้สำหรับคำถามที่ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรที่คิดว่ามันเป็นความก้าวหน้าทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ในเชิงปฏิบัติเนี่ยอาจารย์คิดว่าในเชิงนโยบายเนี่ยจะมีมากกว่าในเชิงปฏิบัติทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแนวโน้มของรัฐบาลไทยอาจารย์มองในภาพรวมก่อนนะคะคือแนวโน้มที่รัฐบาลไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะมีนโยบายที่มีลักษณะเป็นระยะยาวมากขึ้นทำไมถึงบอกว่าอันนี้สำหรับอาจารย์ถือว่า positiveเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เรามีคนที่รัฐบาลไทยไม่เรียกว่าผู้ลี้ภัยเอางี้ละกันคนที่รัฐบาลไทยไม่เรียกว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากแล้วก็หลายกลุ่มด้วยกันตั้งแต่จีนคณะชาจนถึงผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านคืออินโดจีนแล้วก็ระยะหลังก็คือมีทั้งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่เราก็จะไม่เรียกเขาว่าผู้ลี้ภัยใช่ไหมคะเรียกว่าผู้หลบหนีการสู้รบอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่ผ่านมานโยบายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นชั่วคราวคือ ad hoc on ad hoc basis ตลอดมาอันนี้เราก็เข้าใจกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอายังคิดว่าการที่รัฐบาลไทยในช่วงอย่างน้อย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะมีนโยบายที่เป็นในเชิงระยะยาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนโยบายอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนมันจะดีหรือไม่ดีเป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะอย่างแรกเลยที่เราเห็นเนี่ยก็คือการที่ด้วยเสียงเรียกร้องพยายามผลักดันของน้องๆโดยเฉพาะภาคประชาสังคมอาจารย์ต้องขอชื่นชมน้องๆภาคประชาสังคมนะคะที่เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดก็คือผลักดันจนกระทั่งมีการลงนามในบันทึกความตกลงใช่ไหมคะระหว่าง7หน่วยงานในเรื่องของ alternatives to detention คือการไม่กักเด็กไว้ในห้องกักอย่างที่เคยทำมาอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันเป็นเอกสารว่ารัฐบาลไทยมีคอมมิตเมนต์โดยที่เป็นคอมมิตเมนต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงนามด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างที่หนึ่งอาจารย์เห็นจะเรียกว่าความก้าวหน้าก็อาจจะไม่เชิงแต่จะเรียกว่ามันมี positive movement ในประเทศไทยก็แล้วกันนั่นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคือการที่รัฐบาลไทยเนี่ยไปรับรองตัว global compact ทั้ง global compact on migration แล้วก็ global compact on refugees ซึ่งเราก็รู้ว่าบางประเทศแม้แต่บางประเทศในภูมิภาคอาเซียนบางประเทศก็ไม่ได้ให้การรับรองเช่นกรณีของ global compact on refugees ก็ไม่รับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประเทศไทยรับทั้งสองอย่างอาจจะถือว่าเป็น positive move เช่นเดียวกันอย่างที่สามที่ฉันเห็นอาจจะไปก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งที่พูดนี่ไม่ได้เรียงตามโครโนโลจีนะคะเอาตามที่ตัวเองคิดได้ทันอย่างที่สามที่เราเห็นก็คือต
ตอนที่นายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลไทยเนี่ยไปประชุมที่นิวยอร์กเมื่อเขามีการพูดคุยกันเรื่องผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้อพยพเราก็คือคนเคลื่อนย้ายข้ามถิ่นเคลื่อนย้ายถิ่นเนี่ยเราก็ได้ทราบว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัฐบาลไทยก็ไปให้คอมมิตเมนต์ตั้งหลายเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็หลายเรื่องก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่พวกเราทำงานกันอยู่อันนั้นเป็น positive move เป็นที่3อันที่4อาจารย์ได้ยินไม่ใช่ได้ยินนะหมายถึงว่านั่งอยู่ด้วยคือตอนที่มีการประชุม refugees global refugee forum เมื่อปี2019ที่จินีวาคณะผู้แทนจากไทยก็ไปอาจารย์ก็ได้มีโอกาสไปนั่งฟังด้วยก็มีการแถลงว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายจะทำอะไรบ้างซึ่งอาจารย์คิดว่าการที่ไปให้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไปมีคอมมิตเมนต์ในระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เราทำงานอยู่แล้วก็อันต่อมาเนี่ยที่อาจารย์คิดว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในรอบ5ปีที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานพอสมควรแล้วแหละก็คือการที่รัฐบาลไทยให้การศึกษากับเด็กที่เกิดในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่เพียงเกิดอย่างเดียวที่อยู่ในประเทศไทยให้การศึกษาโดยที่ไม่เอาตัว legal status ของเด็กเหล่านั้นมาเป็นตัวตั้งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็น good practice ส่วนจะ practice หมายถึงว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยประเทศไทยมีนโยบายมีกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยที่อาจารย์คิดว่าสำคัญถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการให้เด็กที่เกิดในประเทศไทย regardless of their status นะไม่ว่าเขาจะมี status อะไรเนี่ยเด็กเหล่านั้นสามารถที่จะมีทะเบียนการเกิดได้คือจดทะเบียนการเกิดได้เพราะฉะนั้นพรบที่มันเป็นกฎหมายที่ชัดเจนมากเนี่ยคือในเชิงกฎหมายนโยบายเนี่ยเราจะเห็น positive movement ในประเทศไทยอันนี้ไม่นับรวมสิ่งที่คุณนุชนลินพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเรื่องของแนวทางการคัดกรองคนต่างด้าวในประเทศไทยใช่ไหมฮะซึ่งเราจะคุยกันต่อไปนี้แนวทางการคัดกรองเนี่ยถ้าถามอาจารย์ว่าในที่สุดแล้วมันเป็น positive move ไหมมันก็เป็น positive move อย่างที่บอกก็คืออย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นความพยายามแล้วก็มันเป็นความพยายามที่มันเป็นนโยบายที่มันออกมาชัดเจนมันมากกว่านโยบายด้วยซ้ำไปเพราะมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วเดิมทีเนี่ยปี2560ที่เราได้ยินว่ามีมติอันนึงที่มันผ่านครม.นะคือมติครม.เห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัดกรองเขาใช้คำว่าระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็ในระเบียบคัดกรองอันนี้เนี่ยตอนแรกที่อาจารย์อ่านเนี่ยอาจารย์ก็ว่าเอ๊ะมันดีนะเนี่ยอันนี้ปี2560ใช่ไหมคะก็คือเช่นบอกว่าให้มีกรรมการชุดหนึ่งรับไปพิจารณาในการจัดตั้งกรมกิจการคนเข้าเมืองเรามีสำนักงานใช่ไหมมีตม.คนเข้าเมืองแต่เนี้ยเขาก็จะให้เป็นกรมหมายถึงว่ามีการยกระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองแล้วก็มีสาระสำคัญซึ่งอาจารย์คิดว่าน่าสนใจเนื่องจากว่าในสาระสำคัญในร่างมติครม.ที่มันเข้าไปและได้รับอนุมัติเนี่ยก็คือกำหนดให้มีกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัยมันมีคำว่าและผู้ลี้ภัยอยู่ด้วยซึ่งตอนแรกตอนนั้นหลายสงเนี่ยช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราน้องๆโดยเฉพาะผู้จับภาคประชาสังคมเนี่ยก็เรื่องนี้มาคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกนี่เป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคำว่าผู้ลี้ภัยอยู่ในเอกสารที่เป็นทางการของรัฐไทยก็มีคำว่าผู้ลี้ภัยเราก็ฝันกันอยู่พักหนึ่งว่าเอ๊ะต่อไปนี้เราจะมีระบบคัดกรองผู้ลี้ภัยแล้วนะแต่ปรากฏว่าความฝันของเราก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราฝันทุกเรื่องใช่ไหมคะมันมีระเบียบออกมาก็จริง
แต่มันมีระเบียบที่เรียกว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้น่าสนใจไหมคะก็คือว่ามันไม่มีคำว่าผู้ลี้ภัยมันหายไปละไม่มีคำนั้นถึงแม้ว่าชื่อระเบียบเนี่ยมันจะมีมิติบางมิติที่มันสะท้อนแนวคิดที่มันมาจากอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยอยู่ปี1951ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นภาคีอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ในเอกสารชิ้นนี้เนี่ยก็มีคำนิยามซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าในคำนิยามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่คำว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยมันมีคำนิยามที่น่าสนใจอย่างที่บอกมันก็ carries มันก็มีมิติบางอย่างที่ไปจากอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยซึ่งระเบียบของเราเนี่ยก็จะแตกต่างจากประกาศประธานาธิบดีของอินโดนีเซียปี2016ใช่ไหมคะที่มี definition เรื่องผู้ลี้ภัย definition ของผู้ลี้ภัยไว้เลยแล้วก็ล้อตามอนุสัญญาเลยแต่ของเราน่ะไม่ใช่โดยที่มีคำนิยามว่าคนต่างด้าวหมายถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอันนี้ก็คือก็ตามคำนิยามที่เราที่เป็นที่รับทราบกันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อันนึงที่น่าสนใจก็คือมีคำว่าผู้ได้รับการคุ้มครองหมายถึงใครผู้ได้รับการคุ้มครองหมายถึงคนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถและไม่สมัครใจ unable and unwilling ที่จะเดินทางกลับประเทศไปยังประเทศอันเป็นภูมิลำเนาของตนเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับอันตรายจากการถูกประหัตประหารตามที่คณะกรรมการกำหนดและได้รับสถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบนี้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าในคำนิยามนี้เนี่ยมันจะมีมิติของคำนิยามคำว่าผู้ลี้ภัยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งก็คือคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศสองก็คือไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาสามก็คือว่าด้วยเหตุที่เชื่อได้ว่าจะได้รับอันตรายถูกประจะถูกประหารประหารอันนี้ก็คือเป็นคำที่ใช้ในอนุสัญญาแต่พอเราอ่านจบเนี่ยคำถามที่จะตามมาก็คือว่าก็คือต้องให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแล้วเราก็ทราบว่าในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็เป็นคณะกรรมการที่เต็มไปด้วยข้าราชการระดับสูงใช่ไหมคะแล้วก็ที่บอกว่าให้มีผู้เชี่ยวชาญได้ถ้าจำไม่ผิดได้4คนเราก็คาดหวังว่าจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้แต่ภายหลังล่าสุดที่อาจารย์เช็คกับคุณปริญญาแอนเนี่ยว่าพอทราบหรือยังว่าผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยมีใครบ้างแอนก็บอกอาจารย์ว่าคือก็ยังไม่แน่ใจว่าแอนได้เห็นรายชื่อหรือยังแต่ว่าที่ได้ทราบก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงหมายถึงข้าราชการเกษียณแล้วก็อาจจะมีความรู้ในเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในลักษณะที่เราคาดหวังว่าจะได้เข้าไปบรรดานักวิชาการทั้งหลายที่ทำเรื่องพวกนี้มาตลอดอันนี้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นที่อาจารย์บอกว่ามันมีความก้าวหน้าในหลายประการด้วยกันในเชิงนโยบายแต่ว่าในขณะเดียวกันซึ่งเราจะคุยต่อไปเรื่องระเบียบคัดกรองอันนี้เนี่ยมันก็มีบางอย่างที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์เรียกมันว่า fatal flaws หมายถึงว่ามันมีอะไรที่อาจารย์รู้สึกว่ามันอาจจะก็ไม่ถึงกับไม่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มคนที่พวกเราเรียกว่าผู้ลี้ภัยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังมากนักซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าที่อาจารย์มองว่ามันเรียกว่า fatal flaws เนี่ยมันคืออะไรโอเค
งั้นนุชว่าอาจารย์ได้พยายามสรุปเรียบร้อยแล้วในเชิงนโยบายที่มีความมี positive change บ้างนะคะตั้งแต่ในระดับเวทีระดับโลกเวทีระดับชาติแล้วก็ถ้าเกิดว่าในฐานะการปฏิบัติงานเนี่ยทางด้านเด็กเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศที่นี้ถึงเวลาคำถามสำคัญแล้วค่ะอาจารย์อยากฟังอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าอาจารย์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องระเบียบสำนักนายกตัวนี้ว่าอย่างไรบ้างคะก็อาจารย์เกริ่นไปบ้างแล้วเมื่อกี้นะคะว่าอันที่หนึ่งก็คือคำว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่มีอยู่ในระเบียบฉบับนี้อันที่ถึงแม้ว่าตัวคำนิยามเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงมีองค์ประกอบบางอย่างที่ใกล้เคียงกับอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยก็ตามปัญหาที่สองที่อาจารย์เห็นเนี่ยก็คือว่าการที่ให้คณะกรรมการชุดนี้ที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็เต็มไปด้วยข้าราชการผู้แทนที่เต็มไปด้วยข้าราชการระดับสูงเนี่ยโดยที่เราก็รับทราบว่าหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างสูงจะมี2หน่วยงานหลักก็คือตัวสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตัวสตม.ใช่ไหมคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2หน่วยงานเนี่ยมีบทบาทอย่างสูงการที่ให้2หน่วยงานนี้มีบทบาทอย่างสูงแล้วก็มีองค์ประกอบที่เต็มไปด้วยข้าราชการเนี่ยแล้วโดยที่มีสิ่งที่จะเรียกว่า large margin of discretion หมายถึงว่าเขาสามารถมีดุลยพินิจได้สูงมากเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้มีความชัดเจนในหลายเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้องค์กรหรือองค์กรแบบนี้มีสิ่งที่อาจารย์เรียกว่า large margin of discretion เนี่ยมีดุลยพินิจได้อย่างสูงเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันก็จะมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่พอสมควรอันนี้คืออย่างที่สองที่อาจารย์มองเห็นอย่างที่สามเนี่ยที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีประเด็นอยู่พอสมควรเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือตัวคณะกรรมการเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือตัวคณะกรรมการเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยก็คือมันถูกคือไม่ใช้คำว่าไม่อยากใช้คำว่าใช้คำว่า dominate ในภาษาอังกฤษเนี่ยพอภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่าครอบงำจะใช้คำว่าครอบงำอาจารย์คิดว่ามันก็เกินไปแต่ว่าคำว่า dominate มันก็ไม่คือมันก็แปลว่าครอบงำได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันมี nuance บางอย่างอยู่นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์กังวลเนี่ยนอกเหนือจากการที่มันมีองค์ประกอบจากภาคราชการจำนวนมากแล้วเนี่ยก็คือว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากภาคที่ทำงานด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่องค์ประกอบเนี่ยมันเต็มไปด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยอาจารย์ก็มีความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเวลาที่เรามองกลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มคนที่เข้าเมืองมาหรือกลุ่มคนที่อาจารย์ขอเรียกว่าผู้ลี้ภัยสำหรับพวกเราเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเขามองจากมิติความมั่นคงเนี่ย treatment หรือการพิจารณาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้มิติความมั่นคงเป็นตัวตั้งแล้วก็ว่าที่จริงตัวระเบียบฉบับนี้เนี่ยก็มีการอ้างอิงอยู่เสมอว่าเขาสามารถที่จะปฏิเสธการให้การคุ้มครองคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าพิจารณาได้ว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็นภัยกับความมั่นคงใช่ไหมคะมันก็เขียนชัดเจนแทนที่จะเป็นจากมิติสิทธิมชนอย่างที่เราพยายามผลักดันกันหรือถ้าไม่ใช่มิติสิทธิมชนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จากมิติของมนุษยธรรมซึ่งรัฐบาลไทยก็ใช้เป็นหลักการมาตลอดอันนี้คืออย่างที่สามที่จะมองเห็นอย่างที่สี่เนี่ยที่อาจารย์คิดว่ามันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือว่าสถานะของคนที่ของกลุ่มคนที่เรียกว่า persons under protection คือกลุ่มคนที่ได้รับการคุ้มครองเวลาที่เราบอกว่ากลุ่มคนที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยก็คือปัญหาที่อาจารย์เป็นคำถามที่อาจารย์ตั้งก็คือว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่คนเหล่านี้เนี่ยถึงจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองก็คือมันต้องมีการไปยื่น
แบบฟอร์มขอการคุ้มครองคือระเบียบฉบับนี้เนี่ยมันดูเหมือนมันมีการพิจารณาใน2ขยักด้วยกันขยักแรกเลยก็คือคุณต้องไปยื่นเอกสารก่อนเพื่อให้พิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไปต่อไหมไม่เอาไหมคะคือถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะไปต่อภายใน30วันก็จะมีการแจ้งคุณกลับมาว่าคุณมีสิทธิ์ไปต่อไหมถ้าคุณมีสิทธิ์ไปต่อเนี่ยคุณก็ยื่นเอกสารอีกแล้วก็รออีก60วันเพื่อที่จะได้รับคำตอบว่าตกลงเนี่ยคุณเป็นบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองหรือเปล่าหลังจากที่พิจารณาแล้วเนี่ยหลังจาก60วันที่พิจารณาแล้วเนี่ยมันมีอันนึงที่อาจารย์พยายามมองหาแต่อาจารย์มองไม่เห็นก็คือว่าถ้าถูกปฏิเสธเนี่ยในการปฏิเสธเนี่ยมีความคือดูเหมือนคณะกรรมการจะไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลเลยว่าคนนี้เนี่ยถูกปฏิเสธที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองเนื่องด้วยอะไรและที่สำคัญอีกอย่างนึงสำหรับอาจารย์อาจจะผิดก็ได้นะคะภาครัฐอาจจะสามารถชี้แจงได้เพิ่มเติมก็คือว่าในกระบวนการนี้เนี่ยหลังจากถูกปฏิเสธแล้วเนี่ยจะไม่มีการให้สามารถอุทธรณ์ได้อีกต่อไปการอุทธรณ์เนี่ยมันจะทำได้ภายใน15วันหลังจากที่เขาไปยื่นเอกสารครั้งแรกถ้าจันอ่านเอกสารไม่ผิดนะคะอันนี้คือความห่วงกังวลของอาจารย์อีกข้อหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีประเด็นที่อยากให้พวกเราติดตามกันต่อไป อีกประการหนึ่งที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นความห่วงกังวลของอาจารย์ก็คือว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีความล่าช้าที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีความล่าช้าก็คือว่าเท่าที่ทราบเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการคัดกรองกันเลยคุณนุชลินอาจจะบอกอาจารย์ว่าเขาเริ่มแล้วค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์จะดีใจมากเลยแต่เท่าที่ทราบคือยังไม่มีการเริ่มคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดถึงจำนวนคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเอายกตัวอย่างเช่นในที่พักพิงชั่วคราวซึ่งก็เป็นชั่วคราวมา30กว่าปีละชั่วคราวมานานมากละเราก็ทราบว่ามันมีอยู่ประมาณเกือบแสนคนอ่ะนับแสนคนก็แล้วกันนี่ไม่นับรวมกลุ่มคนที่อยู่ในเขตเมืองที่เราเรียกเขาว่า urban refugees คือผู้ลี้ภัยในเมืองซึ่งเราก็ว่าจริงถ้าถามอาจารย์เนี่ยถามว่าอาจารย์พอทราบไหมว่าเรามีตัวเลขเท่าไหร่อาจารย์บอกตรงว่าอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นตัวเลขที่มันเป็นทางการว่ามันมีกี่คน 3,000 กว่าคน 5,000 กว่าคนหรือหมื่นกว่าคนเรือจะมีมากกว่านั้นเนื่องจากเราก็ทราบว่ามันก็มีจากตั้ง40กว่าประเทศทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่ห่างไกลออกไปถึงแอฟริกาทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่ามันก็อาจจะดีเลย์ไปอีกระยะหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งที่จะดีลกับคนนับถ้ารวมในที่พักพิงชั่วคราวแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าก็ในที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยจริงๆแล้วUNHCRก็ได้มีการคัดกรองไประดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยรอการส่งกลับเราก็ทราบว่านโยบายการส่งกลับที่มีข้อตกลงกับทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ทราบว่ามันทำได้น้อยมากว่าจริงแต่ละปีเนี่ยปีที่แล้วอาจารย์จำไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่แต่ปีหนึ่งมันไม่ถึง1,000คนในขณะที่ในที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยมันมีคนอยู่ประมาณเกือบแสนคนก็ลองคิดดูว่ากว่าจะส่งกลับหมดเนี่ยมันจะขนาดไหนแล้วระหว่างที่ยังไม่ได้ส่งกลับเนี่ยเราจะมีการคัดกรองสถานะของเขาไหมในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่ก็อาจจะให้คำแนะนำไปเลยว่าเดี๋ยวอาจารย์กลัวว่าจะลืมไปก็คือว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่พวกเราควรทำอย่างยิ่งเลยก็คือเป็นไปได้ไหมที่จะเจรจาว่าอย่างกลุ่มคนที่เคยได้รับการคัดกรองจากยูเนสเซียไว้แล้วจะกี่คนก็แล้วแต่อาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่ามีกี่คนที่ได้รับการคัดกรองจากยูเนสเซียแล้วและได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากยูเนสเซียแล้วจริงๆคณะกรรมการคัดกรองชุดนี้เนี่ย
ไม่จำเป็นต้องคัดกรองอีกต่อไปแล้วก็คือให้สถานะผู้ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลไทยไปเลยมันก็จะทำให้จำนวนคนเนี่ยมันจะมีน้อยลงแล้วสิ่งที่มันเหมือนเราพยายาม catch up delay ที่มันกำลังเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ที่อาจารย์คิดว่าเนี่ยเราสามารถทำได้นี่คือข้อห่วงกังวลที่อาจารย์มีกับระเบียบคัดกรองอันนี้เป็นการอาจารย์คิดว่าอาจารย์ก็อ่านละเอียดพอสมควรนะคะมันอาจจะมีบางจุดที่อาจารย์มองไม่เห็นก็ได้แล้วก็อยากจะให้พวกเราคุยกันเรื่องนี้ต่อไปสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ได้พยายามชี้แจงในเรื่องของหลักการปฏิบัติแล้วก็ตั้งคำถามกับระเบียบกระบวนการในภาพรวมเลยสุดท้ายแล้วค่ะคำถามอาจารย์มีข้อเสนอแนะต่อ multi stakeholders ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาสังคมรวมถึงกลุ่มผู้ลี้ภัยเองด้วยค่ะอาจารย์ไอ้คิดว่าจริงๆคือออย่างที่หนึ่งในระหว่างที่รอการคัดกรองอะค่ะเรื่องนี้เราก็พยายามผลักดันกันมาตลอดเวลาในระหว่างที่รอการคัดกรองเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าในประเทศไทยมีกฎหมายที่มันเป็นคุณกับคนเหล่านี้โดยเฉพาะเด็กเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอการคัดกรอง1เด็กต้องได้รับการศึกษา2คือเด็กต้องเข้าถึงทะเบียนราษฎรได้ว่าจริงไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะเข้าถึงการเข้าถึงทะเบียนราษฎรเนี่ยคือคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรสามารถเข้าถึงทะเบียนราษฎรได้ทำไมอาจารย์ถึงเน้นให้ความสำคัญกับทะเบียนราษฎรเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีตัวตนในทางกฎหมายคนที่ไม่มีเอกสารใดๆเลยประจำตัวเนี่ยคือการที่ไม่สามารถที่เข้าถึงทะเบียนราษฎรเนี่ยมันเหมือนกับเขามีตัวตนอยู่จริงแต่เขาไม่ได้มีตัวตนทางกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าแนวปฏิบัติแบบนี้ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเนี่ยควรจะดำเนินต่อไปแล้วก็ควรจะ accelerate หมายถึงว่าอย่างเช่นการเอาคนเข้าสู่ทะเบียนราษฎรในประเทศไทยซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นพลเมืองไทยนะแต่ว่าเขาก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมีสิทธิ์มีตัวตนในทางกฎหมายเนี่ยอันนี้ควรจะทำต่อไปอย่างที่สองเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์แนะนำไปแล้วว่าอาจารย์ก็อยากจะผลักดันแล้วก็เรียกร้องให้คณะกรรมการคัดกรองที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยพิจารณาก็คือว่าคนใดก็ตามที่ได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจากยูเนสคโอแล้วเนี่ยก็ขอให้ถือว่าเขาได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลไทยเช่นเดียวกัน you don't need to reinventing the wheel เนาะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เขาคัดกรองไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่ฉันคิดว่ามันสามารถทำได้เลยในทางปฏิบัติประการที่สามที่ฉันอยากจะแนะนำพวกเรา multi stakeholder ซึ่งฉันคิดว่ารวมภาครัฐด้วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนตัวองค์ประกอบหลักที่มีบทบาทสำคัญมากเนี่ยก็คือตัวภาครัฐแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภาคประชาสังคมเนี่ยอาจารย์เห็นน้องๆโดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่ทำงานกันตลอดมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าขณะนี้น้องๆทำงานได้ดีแล้วก็พยายามผลักดันกันมาตลอดเวลาแต่บางเรื่องเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะเป็นน่าจะเป็นภาระที่เป็นระยะยาวแล้วก็จะต้อง strategize จะต้องวางยุทธศาสตร์กันมากขึ้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ alternatives to detention เราพยายามผลักดันจนกระทั่งภาครัฐยอมรับว่าต่อไปนี้จะไม่มีการกักเด็กใช่ไหมคะพอไม่มีการกักเด็กเนี่ยเด็กเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนเด็กเหล่านั้นก็อาจจะไปอยู่ในสถานคุ้มครองของกระทรวงพัฒนาสังคมถ้าไม่อยู่ในสถานคุ้มครองของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะไปอยู่ในความดูแลของ NGO อีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามผลักดันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอยู่ในชุมชนอยู่ในความดูแลของชุมชนเป็นต้นจริงๆอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้ควรจะต้องมียุทธศาสตร์ระยะยาวนิดนึงเนื่องจากว่าการไม่กักเด็กเนี่ยเนื่องจากมันเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ย
มันก็อาจจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องใช้งบประมาณต้องใช้กำลังคนอยู่พอสมควรถ้าหากว่าถึงแม้ว่าทางรัฐบาลบอกว่าเนี่ยเขากำลังสร้างพื้นที่กันอยู่ใช่ไหมคะถ้าอาจารย์เข้าใจไม่ผิดเนี่ยแต่การที่สร้างพื้นที่เนี่ยมันก็คงอาจจะไม่ได้แตกต่างกับสถานคุ้มครองของกระทรวงพัฒนาสังคมหรือมาอาจจะเป็นที่กักกันแบบใหม่ที่ไม่เรียกว่าที่กักกันก็ได้อันนี้เป็นอะไรที่อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องติดตามกันต่อแล้วก็อย่างที่สี่ที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะลองดูก็คือเนื่องจากว่าตัวคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยสามารถที่จะแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาได้เนื่องจากอาจารย์ไม่ทราบเลยว่าตกลงขนาดนี้เนี่ยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหรือยังแล้วก็คณะกรรมการเหล่านั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรอาจารย์ไม่มีข้อมูลจริงๆค่ะถ้าน้องๆมีข้อมูลเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้ติดตามดูแล้วก็น่าจะผลักดันว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมมันไม่ใช่ว่าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยมันมาจากคณะกรรมการเพียงอย่างเดียวเนื่องจากตัวคณะกรรมการเองเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆที่มีบทบาทในการทำงานเรื่องพวกนี้มากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าเนื่องจากตัวคณะกรรมการมันก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราจะสามารถมีบทบาทได้นี่ก็คือตัวอนุกรรมการซึ่งอาจารย์คิดว่าต้องยืนยันการมีส่วนร่วมถ้าสมมติว่ามีภาครัฐพี่ๆน้องๆภาครัฐมาร่วมงานที่ทางเอพริลจะจัดวันที่23เนี่ยเรื่องนี้อาจารย์ก็อยากจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขอเรียกร้องค่ะมีประโยคสุดท้ายที่จะฝากกับเพื่อนร่วมพันธกิจในการเรียกร้องสิทธิ์เรื่องผู้รี้ภัยและคนไร้รัฐเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ฝากไว้อย่างหนึ่งค่ะว่าอาจารย์เริ่มทำงานเรื่องผู้ลี้ภัยเมื่อปี1977ปีนี้ปี2021อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามากกว่าอายุคุณนุชลินหรือเปล่ามากกว่านะคะอาจารย์ทำงานมาตั้งแต่ปี1977อาจารย์ก็พยายามมองดูว่าอาจจะไม่เอาในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาคเอาในระดับประเทศไทยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่ามันก็ดูมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อาจารย์จะบอกว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้น overnightคือมันคงไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดในการทำงานเรื่องพวกนี้ค่ะจริงๆว่าเราต้องมีความจะเรียกว่าไม่ใช่คำว่าอดทนดีกว่าใช่คำว่ามีความมุ่งมั่นอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าถ้าเราไม่มุ่งมั่นเนี่ยพวกเราที่ทำงานกันนานขนาดอาจารย์หรือบางคนอาจจะนานมากกว่าอาจารย์เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันทำกันขนาดนี้แล้วเราไม่อยากทำต่อละมันจะมีบางช่วงที่เราจะรู้สึกท้อถอยขึ้นมาเหมือนกันมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่อาจารย์เคารพมากคืออาจารย์วิทิตมันตาพรอาจารย์วิทิตจะบอกอาจารย์ว่าคนที่ทำงานแบบพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ลี้ภัยหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆมันท้อไม่ได้หรอกถ้าหากพวกเราช่วยกันเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้มีอะไรบางอย่างดีขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำเนี่ยมันก็สามารถที่จะมารวมกันเป็นสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าน้องๆหรือพวกเราที่ทำงานด้านนี้ค่ะก็จะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มองว่าหากเราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้เนี่ยก็อยากจะให้ทำต่อไปอย่าเพิ่งท้อ
โอเคค่ะโอ้เป็นการจบที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากเลยค่ะก็วันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์อย่างเป็นทางการนะคะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชี้แจงออกมาเป็นข้อๆซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยค่ะก็ในลำดับต่อไปนะคะก็เดี๋ยวยังไงทางเอพินเนี่ยก็จะมีการจัดงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียนเชิญติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอะไรสามารถติดตามพวกเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter นะคะหรือว่าทางอีเมลก็ได้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.ศรีประภาอีกรอบหนึ่งค่ะ